บ้านนี้เลี้ยงน้องหมาเอาไว้ตัวเล็กน่ารักเลยแค่สามเดือนเองอเออยังตอแตะอยู่เลยนะครับปรากฏว่าเห็นน้องหายไปเลยออกตามหาแล้วตกใจตะลึงกันทั้งบ้านเลยเพราะว่าน้องโดนเหลือมเกือบสี่เมตรรัดแล้วก็ขมือบเข้าไปครับนี่เห็นปากไหมไหนอ่ะนั่นคือปากกำลังขมือบน้องอยู่ใช่ว่าโอ้โห ชมต่อหน้าต่อตาอที่เป็นขนขนเนี่ยหรอ,อขาก็ถูกรัดอยู่แต่หัวเนี่ยโดนกาลังขมือบเข้าไปแล้วมาซุกอยู่ตรงจุดนี้เหลือมตัวนี้ความยาวประมาณ3เมตรครึ่งนะครับบ้านเล็กที่เกิดเหตุเนี่ย119าทับหนึ่งตำบลธงชัยอำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีเจ้ามีโชคน้องหมาเคราะห์ร้ายเป็นลูกหมาสีน้ำตาลเป็นตัวเมียอายุแค่3มเดือนเองแต่ตัวโต,วตวเชียวนะฮะหนีซุกเข้าไปใต้ต้นไม้แบบนี้นี่ เด็กๆในบ้านเอาบ้านเลขที่มาให้ดูว่าบ้านเอผมเองครับงูเหลือมันเข้ามาขมือบน้องหมาที่บ้านผมฮะผู้เชี่ยวชาญการจับงูเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับผู้ชมปรากฏมันขมือบเข้าไปแล้วตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยแต่พอเข้าไปจับเข้าไปล้อมมันมันก็ตกใจแล้วพยายามจะหนีขย้อนน้องออกมา ขย่อนเจ้ามีโชคออกมาฮะคุณพ, <ations> พัฒนีเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วเอาน้องหมาเนี่ยมาเลี้ยงไว้อีก2ตัวนะครับคือมีโชคกับมีลาบ2ตัวนี้<ค><ๆ>ก็เลี้ยงไว้ด้วยกันจู่ๆมีโชคหายตัวไปคนในบ้านช่วยออกตามหาสุดท้ายไปเจอโดนเหลือมมันรัดอยู่ป่าข้างบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเลยแล้วเนี่ยฮะเอาออกมาแล้วคือน้องโดนรัดตายไปแล้วอ่ะตายก่อนอยู่แล้วนะเออแล้วกาลังจะโดนขมือบแล้วดูเทียบดูฮะพอออกมาตัวเหลือมเนี่ยมันเล็กกว่าน้องหมาน่ะ แต่เขมือบได้<ช>เพราะมันอยู่เอากินเข้าไปเนยอยู่<ช>เป็นเดือน<ช>น้องหมาตายแล้วนะคะผู้ชมเพราะว่าโดนรัด<อ>เอเอสงสารน้องหมานะฮะเจ้าของเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเอาร่างน้องไปฝังแล้วก็ส่งกลับดาวหมาไปเด็กๆในบ้านก็ตกอ,อกตกใจเสียใจกันที่น้องมีโชคเนี่ยเขาจากไปก่อนวัยอันควรเป็ขุดฝังตรงนี้เลยเหรอก็แถวบ้านนี่แหละลังเป็นปาข้างบ้านนะฮะส่วนน้องเหลือมเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่า ย่อนไปแล้วอ่ะทําไงอ่ะก็ต้องเอาใส่ถุงปุ๋ยลากไปปล่อยไกลๆเลยเพราะว่าปล่อยแถวนี้ไม่ได้รอบๆมันมีป่าอยู่แล้วอย่าลืมว่าเขายังมีน้องมีลาบอีกถึงตัวเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยใกล้ๆเนี่ยมันเกิด,กดจำได้ดว่าบ้านนี้<ะ>มีน้องหมา เออเดี๋ยวมันตามกลับมาขมือเพิ่มนะครับอะเอาออกจากชุมชนไปชาวบ้านก็โล่งใจเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเหลืออีกตัวหนึ่งบอกจะดูแลเป็นพิเศษเลยฮะเพราะว่าเสียน้องมีโชคไปบ้านเขาก็เสียใจน้องกลับดาวหมาไปแล้ว,วนะครับเลอ้ตัวที่อยู่นี่เหงาแน่นอนเดิมทีมีเพื่อนอยู่อะเนี่ยมีลาบูเขาเลี้ยงดีชนะอ้วนทั้งสองตัว,ตวเลยเลอะสยองจริงครับ